ที่หายป่วยวัณโรคขอบคุณน้ำใจคนไทยช่วยบริจาค8ล้านขอโทษเอมมี่ผู้มีพระคุณทีภูมิณวัฒน์เผยหายป่วยวัณโรคทับต่อมน้ำเหลืองกลับมารับงานเต็มตัวขอบคุณน้ำใจคนไทยบริจาค8ล้านขอโทษเอมมี่แม็กซิมผู้มีพระคุณเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่22ธันวาคม2563ที่ร้านครัวยกครกราชพฤกษ์ทีภูมิณวัฒน์มาร่วมงานบวงสรวงซีรีส์2เรื่อง Tomorrow Love และพบรักพร้อมให้สัมภาษณ์การมารับงานเต็มตัวหลังป่วยวัณโรคทับต่อมน้ำเหลืองจนมีประชาชนมอบเงินช่วยเหลือกว่า8ล้านบาทที่ภูมิณวัฒน์เผยเคลียร์ใจเอมมี่แม็กซิมแล้วพร้อมแจ้งเงิน8ล้านทำไรบ้างเปิดชีวิตล่าสุดที่ภูมิณวัฒน์อดีตดาราป่วยหนักหลังได้เงิน8ล้านกลับเข้าวงการแล้วเปิดใจทั้งน้ำตาดาราป่วยหนักเงินกินยังไม่มีคิดค่าตัวห่วงแม่พี่น้อง4คนทิ้งหมดโดยทีเผยถึงอาการล่าสุดว่าอาการดีขึ้นกลับมารับงานทำงานบันเทิงได้ปกติดีครับได้กลับมาทำงานที่รักก็รู้สึกดีทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นครับตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วกลับมาอ้วนตอนนี้น้ำหนัก 76-77กิโลกรัมแล้วกลับมาน้ำหนักเท่าเดิมดูแลคุณแม่อย่างมีความสุขแล้วก็ทานข้าวให้ตรงเวลากินยาให้ตรงเวลาทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาดีขึ้นได้ครับที่ผ่านมารักษานานตัวแค่ไหนที่ผ่านมาช่วงแรกรักษา 3-4 เดือนแรกกินยาตรงตามที่หมอสั่งตรวจตามที่หมอสั่งก็ดีขึ้นเลยครับทานข้าวได้นอนหลับพักผ่อนดีครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาดีขึ้นครับมีระเบียบวินัยนั่นเองค่ารักษาทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆรายจ่ายต้องบอกว่ามันเป็นประกันสังคมซึ่งทีประกันตนเองหลังออกจากงานแล้วพอป่วยก็ออกจากงานก็ส่งประกันตนเองพอประกันตนเองก็ทำให้ประกันสังคมของรัฐบาลดูแลอย่างดีมากกินยาพื้นฐานของรัฐบาลครับก็จะมีในส่วนของทีเองที่ใช้จ่ายส่วนตัวมีเรื่องของการซื้ออาหารการกินใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ยาบำรุงในตัวไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลินจือถังเช่าเพื่อเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลดูแลดีแล้วในเรื่องของประกันสังคมครับเงิน8ล้านจากการรับบริจาคเหลือจากการรักษาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เหลือครับเพราะว่าใช้จริงๆก็คืออย่างที่บอกทุกสื่อทุกที่ไปครับว่าตอนนั้นที่ไม่มีที่อยู่เช่าบ้านเอื้ออาทัยอยู่แต่หลังจากนั้นพอได้เงินจากน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็ตัดสินใจหาที่อยู่ที่เชียงใหม่คือบ้านหลังหนึ่งราคา1ล้านบาทซื้อด้วยเงินสดซึ่งต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็ขออนุญาตพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านด้วยที่ไม่มีที่อยู่ก็เลยหาที่อยู่อาศัยให้กับตัวเองแล้วก็คุณแม่นอกจากนั้นก็ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็อาหารเสริมเท่านั้นครับส่วนอื่นก็ไม่ใช้ครับตอนนี้ก็ไปกลับระหว่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เวลามีงานก็มาทำอย่างวันนี้มีงานก็มากรุงเทพครับหลายคนอาจตัดสินเราจากข่าวไปแล้วกลัวจะมีดราม่าไหมไม่กลัวในเรื่องของการมีดราม่านะเพราะว่าจริงแล้วทีก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีทุกคนทุกท่านคอยให้กำลังใจอยู่คอยให้การสนับสนุนทีอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการป่วยที่ทีป่วยมาปุ๊บแล้วก็หายขึ้นเกิดจากแรงใจแรงกายน้ำใจของประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องของความรักของคุณแม่ที่ทำให้ทีเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อมาได้
ปัจจุบันนี้กลับมาทำงานก็อยากจะขอโอกาสให้ทีได้กลับมาทำงานที่ทีรักนั่นก็คืองานในวงการบันเทิงก็ทีบ้างในเรื่องที่หลายๆท่านยังไม่เข้าใจเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆทีก็น้อมรับแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ก็ยังสนใจในตัวทีอยู่ให้โอกาสทีอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่สุดมีโอกาสกลับมาเป็นวรรณโรคได้อีกไหมหมอบอกว่าไม่กลับแล้วดีใจมากๆเลยจริงๆแล้ววรรณโรคของทีเป็นวรรณโรคทับต่อมน้ำเหลืองที่มันเป็นอยู่ข้างในเพราะปกติแล้วเราจะเห็นแล้วว่าวรรณโรคทั่วไปทุกคนไอเจ็บคอปอดแต่ทีไม่เป็นเพราะมันไปโตในต่อมน้ำเหลืองไปทับในต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ไปโตในตับทำให้มันเป็นอยู่ภายในพอมันอยู่ภายในการรักษาทีแรกหมอเขาอยากจะผ่าแต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปโดนตับไปโดนอวัยวะสำคัญก็เลยให้กินยาสลายตอนนี้หมดไปแล้วครับร่างกายปกติกินยาก็แค่ยาบำรุงในส่วนของยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายเฉยๆครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นทีออกสื่อมาพูดเรื่องเอมมี่แม็กซิมตอนนี้เคลียร์ใจกันแล้วสำหรับตัวทีเองก็ได้รับโอกาสที่ดีจากต้องบอกว่าพี่ๆในวงการบันเทิงที่ให้โอกาสทีอย่างมากเลยชุดแรกๆที่ช่วยเหลือจริงๆชายแฮกที่ช่วยเหลือทีจริงๆพี่ชายแฮกก็ช่วยกระจายข่าวไปยังพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงรวมถึงน้องเอมมี่ซึ่งพี่ชายแฮกสนิทกับน้องๆก็เลยกระจายข่าวแล้วก็ช่วยจนเกิดดราม่าขึ้นหลายๆรอบซึ่งตัวทีได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วในส่วนที่ทีช่วยน้องได้นิดหน่อยต้องกราบขอโทษน้องอีกครั้งที่ไม่สามารถช่วยได้เต็มกำลังเพราะว่ายังกลับมาทำงานไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ถ้าทีกลับมาทำงานได้แล้วถ้าจะเป็นการช่วยก็ต้องเป็นการช่วยจากน้ำพักน้ำแรงของทีเองที่จะช่วยกันมากกว่าตอนนี้ไม่มีปัญหากันแล้วไม่มีครับของทีไม่มีปัญหาหลายสื่อถามว่ายังร่วมงานกันได้ไหมยังเจอกันได้ไหมทียินดีเจอกับน้องได้เพราะว่าน้องเป็นผู้ที่มีพระคุณกับทีที่สุดคนหนึ่งอยู่ตลอดถ้าจะพูดอะไรก็ต้องขอบคุณน้องมากที่สุดตอนนั้นที่ปฏิเสธช่วยเหลือเอมมี่คือมีความจำเป็นจริงๆอย่างที่ทีบอกส่วนตัวทีเองพอได้เงินมาเยอะ7-8ล้านก็มีเจ้าหนี้ตามทวงถึงบ้านเหมือนกันมีหนี้สินที่จะชำระใช้ส่วนตัวเหมือนกันประกอบกับได้ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วหลายๆท่านทนายเขาก็บอกว่าท่านต้องทำความเข้าใจกับเงินส่วนที่ได้รับบริจาคมาเขาให้ดูแลตัวรักษาคุณแม่คุณพ่อเสียไปแล้วทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจว่าอะไรเลยได้เป็นช่วยเหลือน้องบางส่วนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ตอนนั้นที่ออกข่าวไปพูดไปก็ได้ขอโทษน้องไปแล้วว่าต้องขอโทษที่ไม่สามารถช่วยตามที่ขอมาได้สบายใจขึ้นไหมตอนนี้สบายใจมากๆที่ได้กลับมาทำงานที่ตัวเองรักสบายใจที่มีงานเข้ามาดีใจที่กระแสสังคมเรื่องของโซเชียลยุคโซเชียลเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตกับผู้คนทั่วไปมากสำหรับทีเองก็มีผลกระทบครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ดีหรือไม่ทีก็ต้องน้อมรับขอบคุณลมหายใจที่ทีมีตอนนี้มันเป็นลมหายใจที่มีอยู่เพื่อตนเองเพื่อคุณแม่อยู่เพื่อได้ตอบแทนสังคมไม่ว่าสังคมจะมีภาวะเดือดร้อนน้ำท่วมไฟไม่อะไรก็ตามแต่ทีก็ช่วยเหมือนกันในกำลังหลักของทีกำลังเล็กๆร้อยพันสองร้อยร้อยหนึ่งครับก็โอนไปช่วยบริจาคบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทีไม่ได้โพสต์ผ่าน Facebookไม่ได้โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวเพราะว่าเคยโพสต์ไปแล้วก็จะมีดราม่าเกิดขึ้นว่าสร้างภาพตอแหลหลักๆก็เลยไม่ได้โพสต์เพราะหลักๆก็อยู่ที่ตัวเราใจของเราครับตอนนี้กลับมารับงานเต็มตัว
ลับมารับงานเต็มตัวเลยครับต้องขอบพระคุณนาวาเอนเตอร์เทนเมนต์โดยพี่จิ๊บกัญญาลักษณ์ปิติชัยมงคลหลายๆค่ายใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่ละครตามช่องใหญ่ๆหรือว่าซีรีส์ต่างๆที่ให้โอกาสรวมถึงงานรีวิวสินค้างานโฆษณาสินค้าขอบคุณมากๆจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับเอมมี่แม็กซิมวอนช่วยดาราหนุ่มป่วยหนักเป็นวัณโรคทับตับร่างกายสู้ผอมเอมมี่โล่งใจได้ประกันตัวทวงทีให้นึกถึงบุญคุณจากนี้เตรียมเป็นฝ่ายเอาคืนบ้าง